ดาราหนุ่มชื่อดังรับคลั่งรักภรรยาเห็นตรงกันไม่คิดอยากมีทายาทอีกหนึ่งคู่รักที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่มาด้วยกันนานระหว่างนักแสดงและพิธีกรชื่อดังพ่อภัทรพลและภรรยาคนสวยฟอนไปยดาชีวิตคู่สุดแฮปปี้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ได้เห็นอยู่บ่อยครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวความรักของพวกเขาพร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่าจะไม่มีลูกซึ่งหนุ่มพอได้เปิดใจไว้ในรายการคุยแซ่บโชว์ทั้งคู่แต่งงานกันมาแล้ว 4-5 ปีนับเป็นอีกคู่ที่ข้างรักค่อนข้างตัวติดกันเป็นคนเรียบๆง่ายๆจริงๆไม่ได้ไปไหนเราอยู่บ้านเส้นทางความรักไปเจอภรรยาตามงานต่างๆเป็นเพื่อนของเพื่อนเจอก็รู้สึกน่ารักดีสวยดีเห็นปุ๊บเราไปถามเพื่อนนิสัยยังไงถ้าไม่ผ่านเราก็ไม่จีบต่อแต่เพื่อนหลายคนบอกนิสัยดีมากจากนั้นมาเราทำกันบ้านต่อไปโดยการส่องเฟซบุ๊กเขาไปไล่ดูหน้าฟีดดีทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวมีแฟนแล้วแต่เราก็คิดว่ามันสมควรแล้วเพราะเขาเป็นคนนิสัยดีคงไม่มาถึงเราส่องเขามา 4-5 ปีจนเขาโสดวันไหนเขาถ่ายรูปเป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะเราไปเห็นก็ทักไปหาหนังสือดีไหมเขาก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ได้อ่านเลยซึ่งเราชอบมากเขาบอกตรงๆเราใช้ทักษะพิธีกรเก่าถามไปเรื่อยๆส่งข้อความไปมากันสักพักตัดสินใจถามไปทานข้าวด้วยกันไหมเขาก็หายไปสักพักเราก็ตามก็ได้ไปทานข้าวด้วยกันคุยกันตั้งแต่คบกันแรกๆว่าไม่คิดอยากมีลูกคือเราก็แชร์ไอเดียให้เขาฟังว่าเราไม่อยากมีลูกนะฟอนคิดยังไงปรากฏว่าเหมือนกันเลยถ้าเขาบอกว่าอยากมีเราคงต้องบอกเขาว่าหยุดไว้แค่นี้เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเห็นไม่ตรงกันก็คงไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com